อนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องคืนสยองผมกับบีแล้วก็ชานมีหน้าที่คุมเครื่องบดปั่นอ้อยแล้วก็หม้อฟอกในโรงงานน้ำตาลหน้าตาของเจ้าเครื่องที่ว่านั่นแหละครับก็เป็นแบบหม้อใบใหญ่ๆสูงๆขนาดคนลงไปอยู่ได้สัก 10-20 คนผมทำงานอยู่ที่นี่หลายปีแล้วล่ะครับไม่เคยลาป่วยลากิจกับเขาสักทีจนเมื่อวานนี่แหละผมได้รับจดหมายจากแม่บอกว่ายายป่วยมากให้รีบกลับบ้านด่วนผมก็เลยลากิจรวดเดียว10วันแต่ว่าแม่กับบรรดาพี่ๆน้องๆผมน่ะเขาคิดถึงอยากให้ผมกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างก็เท่านั้นเองผมก็เลยฉลองศรัทธาซะเต็มๆเลยครับ8วันผมกลับมาทำงานเข้าเวรกะดึกเลยแหละครับจริงกว่าผมก็ออกเดินตรวจเครื่องตามปกติผมเดินไปถึงหม้อฟอกก็เจอกับบีเข้าอ้าวบีเข้ากะเช้าเหรอทำไมมารับเวรเร็วอ่ะเปล่าไม่ได้เข้ากะนานแล้วแต่กลับบ้านไม่ได้อ้าวทำไมล่ะบีไม่ตอบแต่เดินคอตกสวนผมไปทางหม้อฟอกผมสังเกตใบหน้าเศร้าของบีอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะความขี้หึงของเมียบีลือกระฉ่อนไปทั่วโรงงานผมหันกลับไปมองด้วยความเห็นใจแต่ก็ไม่เห็นเขาซะแล้วเห็นหงอยๆเดินไวเหมือนกันแฮะผมคิดในใจผมนั่งเพลินจนได้ยินเสียงยามตีระฆังตีสามได้เวลาเดินตรวจรอบสุดท้ายก่อนออกกะแล้วล่ะพอมาถึงแถวหม้อฟอกผมก็เจอกับบีอีกคนบีว่าไงเดี๋ยวกลับพร้อมกับเราก็ได้นะถ้าเมียไม่ให้เข้าบ้านน่ะผมเพิ่งเจอบีเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองทำไมเจออีกทีเสื้อผ้าของขาดกระรุ่งกระริ่งขนาดนี้เลือดเลอะเทอะเต็มตัวไปหมดหน้าตาก็มีแต่รอยแผลเฮ้ยบีไปทำอะไรมาน่ะผมตกใจมากจู่ๆขนก็ลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวสั่งเท้าเดินตามบีไปทางมอฟอกแต่เขาหายไปซะแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่ชานมารับเวรพอดีไปชานไปช่วยกันตามหาบีเถอะแผลเต็มตัวขนาดนั้นไม่รู้เดินหายไปไหนสะบัดแขนหลุดจากมือผมแถมถอยหลังรืดไป39แล้วมันไปไหนแล้วล่ะ มันไปแล้วแน่นะชานถามผมด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่บอกถึงความกลัวสุดขีดก็เจอตรงที่เองยืนนั่นละแล้วมันก็เดินหายไปทางหลังหม้อฟอกนั่นไอ้สันเอ้ยที่เองเจอน่ะมันผีไอ้บีชานพูดพลางหันซ้ายหันขวาเหมือนกับจะมองให้แน่ใจว่าไอ้บีไม่ได้อยู่แถวนั้นก่อนที่จะขยับเข้ามาจนชิดตัวผมกระซิบที่ข้างหูผมว่าก็เมื่อ3วันก่อนน่ะไอ้บีมันปีนขึ้นไปตรวจหม้อฟอกทําอีท่าไหนก็ไม่รู้ร่วงลงไปหม้อกำลังทำงานอยู่เลยล่ะแล้วเองรู้ไหมเมียมันน่ะได้อะไรไปทำศพผมอย่างเดียวเลยอย่าว่าแต่เนื้อเลยกระดูกสักชิ้นก็ไม่เหลือหม้อฟอกน่ะแดงเถือกไปด้วยเลือดของไอ้บีเพิ่งหายเหม็นคาวเมื่อวานนี้เองแหละไอ้สันเป็นอันว่าผมกับไอ้ชาต้องลางานอีก3วันก็จะอะไรซะอีกล่ะครับเราทั้งคู่นะจับไข้หัวโกรนนะสิครับแล้วคุณล่ะคืนนี้เข้าเวรกะดึกหรือเปล่าติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว